ขยับไปที่สตูลค่ะที่สะตูนเกิดพายุฤดูร้อนแล้วมีลูกเห็บตกลงมานะคะบ้านเรือนประชาชนก็เสียหายหลังคานี่เป็นรูโว่เลยแล้วก็บางบ้านนี่หนักเลยหลังคานี่เปิดไปทั้งแถบเลยค่ะในพื้นที่อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูนตําบลอุดไดจริญค่ะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังอย่างบ้านเลขที่256หของนายสมนิตพลายแสงพายุพัดหลังคาเปิดไปทั้งแถบเลยค่ะ แล้วก็กระเบื้องหลังคามากกว่าร้อยแผ่นก็ถูกพังถลม่มอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายไปด้วยเช่นเดียวกับบ้านเลขที่29ซึ่งเป็นบ้านของนางสมบูรณ์หลังคาพังทะลุเป็นรูโวหลายแผ่นคือมันเป็นไปตามขนาดของลูกเห็บเลยค่ะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีฝนตกลงมาแล้วก็เหมือนผสมปนเปื้กับลูกเห็บด้วยมันก็แหมปปอกแป๊กปอกแป๊กเหมือนของแข็งกระทบหลังคาค่ะเป็นรูโวอย่างที่เห็นนายมูฮัมหมัดอาลีสมุร รองนยอายกอบตอุดัดเจริญลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นพบว่ามีบ้านเสียหาย12หลังนะคะและเดี๋ยวจะสำรวจบ้านอื่นๆต่อเยียวยาให้ความช่วยเหลือกันต่อไปค่ะที่สามชุกก็เกิดไฟไหม้ที่ชนบุรีก็เกิดไฟไหม้ที่พิศณุโลกก็เกิดไฟไหม้ <c oughs> ระยะนี้น่าร้อน <c oughs> มันร้อน,ม,น,อนมันแรงนะครับแหมไฟเนี่ยอาจจะไหม้กันหลที่หลายแห่งนะครับเริ่มต้นกันที่สามชุกเลยเขาบอกว่าไฟไหม้กองไม้เก่า รถดับเพลิงมามากกว่า20คันไประดมฉีดน้ำนะครับก็สามารถที่จะสกัดได้แต่ยังก็ไม่ทราบว่าสาเหตุเว็ดเพราะอะไรนี่นะครับเมื่อตอนก่อนค่ำเมื่อวานนี้นะครับได้เกิดเหตุไฟไฟหม้คือเป็นที่กองไม้เก่าที่เก็บกองไม้เก่าในพื้นที่ของบ้านท่าทองหมู่ที่9ตบลย่านยาวอําเภอสามชุกสุพรรณบุรีเนี่ยไฟโหมไม่อย่างแรงรถดับเพลิงก็ระดมกันมาเลยเขาบอกว่าเนี่ยเกือบ20คันนะ ฉีดน้ําสกัดควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจํากัดว่าอย่างนั้นไม่ให้ลุกลามทีนี้ก็อ้าก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่เขาก็ยังตรวจสอบอยู่นะครับว่าไอสาเหตุที่ว่านเนี้ยไฟไหม้ที่ว่านเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรมีคนโยนขี้บุหรี่ไปหรืออย่างไงหรือไม่อันนี้คือจุดแรกเมื่อวานนี้ไปที่ชนบุรีก็เกิดไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ตำบลนาป่านี่นะครับรถดับเพลิงก็ไปเหมือนกันเนี่ยก็เกิดไฟไหม้ท่ามกลางที่ร้อนอากาศมันร้อนจัดมากเลย รถดับเพลิงก็ไป3คันและโดมฉีดน้ําก็ใช้เวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ควบคุมไฟเอาไว้ได้แต่ก็พบว่าบ้านหลังที่ถูกไฟไหม้เนี่เสียหายทั้งหลังคาดว่าเบื้องต้นเนี่ยน่าจะมาจากอากาศร้อนจัดทําให้ไฟฟ้าลัดวงจรก็อาจเป็นไปได้นะครับแต่ว่าเขาก็จะมาตรวจสอบและก็มาประเมินความเสียหายอีกครั้งเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าบ้านหลังนี้มักจะขั่วพริกขั่วกระเทียมอยู่เป็นประจําเลยนะฮะเนื่องจากว่าจะเอาไปขายว่นานะ ทีนี้ก่อนเกิดเหตุเห็นควันไฟลอยขึ้นมาเหนือหลังคาเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรจกนกระทั่งเห็นแสงไฟบนหลังคานะครับก็คิดว่าเป็นไฟไหม้แน่ๆนก็เลยแจ้งแต่หน่วยหน่วยกู้กู้กู้ภัยและก็ตำรวจเนี่ยมาตรวจสอบว่าอย่างนั้นไปต่อที่พิษณุโลกนะครับก็เกิดไฟไหม้เหมือนกันบ้านเนี่ยเสียหายที่สามหลังนี่นะฮะเมื่อวานนี้ตอนก่อนค่ำเหมือนกันเลยได้เกิดไฟไหม้ในพื้นที่ของหมู่ที่23บ้านโพเจริญตำบลหนองกระเท้าอำเภอนครไทยเนี่ยนะครับเป็นไม้อ่าเขาเรียกว่าบ้านเรือนชาวบ้าน เท่าที่เห็นเนี่ยวอดไปแล้ว3หลังคาเรือนคือไม่หมดเลยเจ้าที่ก็ระดมฉีดน้ำนะครับทีนี้ตำรวจก็คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรแต่ว่าเอาในข้อเท็จจริงก็จะมีการตรวจสอบกันต่อไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของเจ้าที่นะครับจะมาตรวจสอบความเสียหายและก็เยียวยากันต่อไปครับค่ะ